นี่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะเป็นตัวอย่างนึงนะคะที่ผู้ใช้ TikTok โพสต์คลิปเป็นแก๊งคุณยายค่ะนั่งพ่วงท้ายรถไถด้านในก็จะมีการบรรทุกข้าวสารหลายกระสอบพร้อมกับตู้เย็นอีกหนึ่งหลังนะคะเห็นเป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้เขาบอกว่าคุณยายไปตั้งแต่7โมงเช้าไปเบิกเงินค่ะเพิ่งจะกลับบ้านมาตอนเกือบ5โมงเย็นระบุว่าไอเรามองค่ะได้แต่นั่งทำตาปิ๊บๆทำเอาคนในสังคมออนไลน์เข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าคุณยายกลุ่มนี้นำเงินที่ได้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ข้าวสารเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงตู้เย็นด้วยนะคะขยับมาดูบรรยากาศการกดเงิน 10,000 บาทในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะก็ยังมีความคึกคักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าธนาคารธกส.สาขาพิมายมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาต่อคิวมากดเงินออกจากตู้ ATM กันเนืองแน่นส่งผลให้การจราจรจากภาพเลยค่ะคนต่อแถวกันยาวเหยียดชาวบ้านบอกว่าตั้งใจมากดเงินออกมาทั้งหมดเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ไปซื้อของที่จำเป็นสำหรับคนในครอบครัวจะไม่ใช้จ่ายแล้วครับผมโอ้ยเป็นค่าน้ำค่าไฟลองนับดูนะครับมันครบไหมครบเนาะดีใจไหมครับผมดีใจจ้ะนอนหลับไปเมื่อคืนนี่ครับผมหลับอยู่ตื่นเต้นเนาะจ้ะครับขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณรอบคูเมืองครับก็พบเห็นกลุ่มคนเร่ร่อนแล้วก็คนไร้ที่พักพิงครับไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้เป็นจำนวนมากผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าในกลุ่มคนไร้ที่พึ่งที่มาขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์เนี่ยมีราวๆ150คนนะครับแต่ว่าจากการตรวจสอบมีคนไร้ที่พึ่งเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับที่ได้รับสิทธิ์เงิน 10,000 บาทเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะขอรับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์นะครับก็ทำให้ถูกตัดสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการต่างๆนะครับ